ภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะฝนที่ตกหนักในจังหวัดหนองคายเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก็ทําให้ชาวบ้านโคกแมงเงาตําบลมีชัยอําเภอเมืองหนองคายออกไปจับปลาและกลบตามทุ่งนาท้ายหมู่บ้านนะคะแต่ว่ากลับพบว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนสภาพสวมกางเกงวอมขายาวสีดําเสื้อยืดสวมเสื้อกันฝนทับและศีรษะคาดไฟฉายดอนคว่ำหน้าอยู่ที่ริมคันนา เบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตนั้นอาจเดินผ่านบริเวณไฟฟ้าแรงสูงรั่วจึงถูกไฟดูดเสียชีวิตค่ะ